สวัสดีครับวันนี้ก็ผมเบนนี่ Historical Gamer นะครับขอต้อนรับสู่เกม Mount & Blade Warband สุวรรณภูมิมหายุทธพาร์ทที่3กันนะครับผมมาเดี๋ยวเราก็จะมาคุยเรามาลองคุยกับขุนแผนดูนะฮะเขามีอะไรให้เราช่วยนะฮะให้นำสารไปให้มหาศรีสุระแห่งราชวงศ์ตองอูเพื่ออะไรข้าไม่ใช่เด็กทำธุระท่านไม่เห็นมีอะไรเลยเราคิดว่าเราจะประกาศศึกกับพม่าเลยแล้วกันรวมถึงกับศัตรูอโยธยาอุ๊ปส์แต่ถ้าว่าเราเจอศึกที่ยิ่งกว่าพม่าอีกครับนี่ไงพวกเนี่ยโอ้ไม่ไหวนะเนี่ยเรามาเจอกับกองกำลัง20ของพวกมันก่อนนี่ไงเจอกับปะทะกับ20คนมานำทหารเข้าโจมตีเลยมาถึงก็ยิงกันสนั่นหวั่นไหวนะฮะเรามีสิทธิ์โดนลูกหลงได้นะครับผมพวกเจ้าแค่ฝรั่งเดินเท้าเท่านั้นเองนี่แน่ฟันมันพวกนี้เป็นกบฏวิราชโปรตุเกสเฮ้ยฟันไม่ค่อยโดนสงสัยต้องไปหัดใช้หอกซะละอยู่ไหนจ๊ะโอ้อยู่ข้างบนนี่เฮ้ลำบากปีนเขาขึ้นไปป่ามันอีกนี่แน่โอ๊ยมาค่าโดนยิงฮ่าฮ่าฮ่าอันไหนอีกเฮ้ยมันอยู่ด้านบนด้านบนปะหรือว่าด้านโน้นนั่นแน่นั่นเห็นอยู่ตรงๆอยู่ตัวเดียวเนี่ยผ่านไปได้ไงวะจะหนีไปไหนรอดเราจับคุมมาได้เดี๋ยวเราจะจับมันไปทำนาเกลือนะฮะโอ้โหไม่มีทหารตายเข้าถึงไอเทมที่อยู่บนพื้นว้าวแมชล็อกพิสตอลเฮ้ยแต่เราต้องมีกระสุนสำรองดิใช่ไหมอะไรขายได้ราคา100บวกก็เอาไปแค่นี้ก็พอละนะที่เหลือไม่ค่อยดีเท่าไหร่เดี๋ยวอันไหนโปร13บ้างโอเคอันนี้โปร13อ่ะใส่เราได้เลื่อนระดับการฝึกทหารดีไหมเฮ้ยไม่ต้องหรอกความเร็วในการเดินทัพแล้วกันแล้วก็เพิ่มโอกาส
พิ่มขีดจำกัดกำลังคนโอเคกูสองมือครบร้อยแล้วอ่ะโอ้โหมันมาเพียบเลยเรายังต้องหนีกองทัพตอนนี้เรามีได้57คนมันมีกันเยอะมากตอนนี้มีเสบียงพอสำหรับ13วันว้าวโอ้โหชาวนาดีกว่าทหารส่วนใหญ่ก็จะเป็นทหารระดับสุดๆแล้วนะฮะส่วนใหญ่นะฮะเพราะเป็นทหารที่จ้างมาไม่ค่อยจะมีไพร่เท่าไหร่ต่อไปเดี๋ยวเราจะไปประกาศศึกกับพม่าเฮ้ยหัวขโมยมีหัวขโมยอยู่แถวนี้ต้องปราบจักยอมแพ้หรือจักยอมตายกูให้มึงเลือกโอเคส่งกำลังตีอัตโนมัติโอเคความสูญเสียของฝ่ายเราคนเดินเท้าสยามตายหนึ่งทหารมารับจ้างแขกบาดเจ็บหนึ่งจับหัวขโมยมาต้องออกรบให้เมื่อยนะฮะมันจะมีอะไรไม่มีใครอยากทั้งนั้นเราไม่ต้องออกรบเองก็ได้ถ้าหากว่าเรามั่นใจในกองทัพของเราเฮ้ยเดี๋ยวอะไรน่ะอ๋อต่อสู้กับกบฏมอนเฮ้ยนี่อะไรเจ้านครอินราชวงศ์ตองอูกองกำลังก็พอๆกันเราลองเข้าไปคุยและท้าไฟดีกว่าข้ารู้จักเจ้าหาสู้เลยครับจักยอมแพ้หรือจักยอมตายตอนนี้เราท้าสู้กับแม่ทัพพม่าคนนี้นะฮะไม่มีกระสุนโอเคเอาดาบออกมาเอาละพวกเรานี่เป็นศึกแรกที่เราจะรบกับพม่าอย่างเป็นทางการตามเข้าว่าโอ้มีแต่พลธนูว้าวฮ่าฮ่า
การพวกพม่าให้หมดชนะได้อย่างง่ายดายอ้าวฝ่ายเราไม่สูญเสียเลยนะจับคุมไว้กบฏมอนพวกมอนจ้างดีไหมอาจ้างก็จ้างเราได้ม้าดีมาด้วยทูแฮนด์เหรอออกมาก็ได้มาเราก็อัพอาวุธ2มือเต็มที่แล้วนี นี่เราก็สามารถปล้นเผาเมืองหมู่บ้านพม่าได้แล้วนะครับรวมถึงสู้กับพวกชาวนานะฮะเห็นว่าชาวนาจะหนีเราปล้นหมู่บ้านแล้วเผามันทับใหญ่โอเคได้เสบียงมาเยอะมากว้าวรวยแน่รวยเละรวยเละโอ้ได้เกลือชั้นดีที่เหลือทิ้งไปเลยเอาของดีๆไปให้หมดนะ เราเห็นทรัพย์สินอันมีค่าอยู่ตรงหน้าแล้วนะฮะเอาละเราทิ้งอะไรบางอย่างที่มันราคาถูกๆออกไปเราก็จัดเอาของที่มันราคาแพงมาฝูงสัตว์ก็มีเอาละพวกเรากลับอโยธยากันเถิดไปขายของกบฏมอนใครเฮ้ยอะไรน่ะเซนารีวอลแบนเราไปลบกับพวกมันก่อนเอ้ยไม่ได้เดี๋ยวเราไม่มีช่องเก็บของเพิ่มไม่เอาไปขายของก่อนโอเคตัดนะฮะโอเคหลังจากไปขายของเสร็จนะฮะก็มาเจอเหตุการณ์ขุนป่าไพรีปะทะกับกองทัพของเนงบานะฮะอุ๊บมีกองทัพพม่ามาช่วยเฮ้ยไม่ได้แล้วเอาไงดีวะเนี่ยถ้าหากว่ารวมกับเราน่าจะต่อกรได้เอาไงดีวะต้องช่วยอ่ะถ้าหากเราปราบได้แล้วก็ในความช่วยเหลือแก่ขุนป่าไพรีมี124ต่อ172งั้นก็นำทหารเข้าโจมตีแล้วกันเขาช่วยครับไปพวกเราชาวอยุธยาจัดการพวกพม่า
my god เดี๋ยวแนวรบนี้เป็นขุนเขาขอรบกันตรงนี้ไงดีกองทัพของท่านล่ะเมื่อไหร่จะบุกผลม้าของพวกมันมาแล้วจัดการเร็วมาไปซะจัดการมันไอทหารแขกยึดพื้นที่ตรงนี้ไว้บุกเฮ้ยไม่นะข้าตกฟ้าแล้วมาช่วยข้าเร็วโอ้ยหนีก่อนว้ายโอ้ยตายว่ะมีทหารมาเสริมทัพโอ้โหต้องมาดูทหารรอรบเหรอเนี่ยเราจะพ่ายแพ้ไม่ได้เข้าเสริมทัพเข้าไเราเหลือไม่มากแล้วจะชนะหรือเปล่าเนี่ยตายเป็นเบื่อเลยโอเคยังมีกำลังเสริมมาอยู่บุกขึ้นไปบุกขึ้นไปตอนนี้บุกขึ้นมาแล้วครับโอ้
โอเคน่าจะชนะหรือเปล่านะน่าจะชนะได้กำลังเสริมมาถึงโอ้โหเพิ่งจะมีกำลังเสริมแนวหน้าลุกเข้าไปตายกันแล้วโอ้โหอันคนนี้ยังอึดโอ้โหดูนี่ดูโลอโยธยาโอ้โหอย่างกับโลกัปตันอเมริกาจะชนะหรือเปล่านะนี่โอ้โหนี่กัปตันอเมริกาเออกัปตันอเมริกาปานอเมริกาก ับปานอเมริกาวะเนี่ยกับปานอโยธยาแล้วมั้งอ่ะนี่กูต้องมาดูทหารกูไอ้นี่เหรอเนี่ยไม่ถอยฮะไม่ถอยฮะเราต้องพบให้ชนะครับไปหน่วยม้าทะลวงฟันเฮ้ยต้องลบให้ชนะนะเว้ยมากไม่รู้ก็จะมีกำลังเสริมมาอีกเปล่าโอ้โหไอ้พวกหน่วยพลไพ่พวกนี้มันก็มาช้าอันนี้เป็นพวกไพ่นะฮะสูสีกันมากอ่ะถ้าลบชนะก็จะโอเคหน่อยนะถ้าลบแพ้นี่เราก็ตกเป็นเฉลยลุงฝรั่งลุงฝรั่งฝรั่งเละฝรั่งเละเออฝรั่งก่อท้องโอ้ฝรั่งตายยากครับฝรั่งอึดตายยากโอเคตายทั้งคู่เยี่ยมชนะเหลือวิราชโปรตุเกสแค่คนเดียวละจัดการมันเยี่ยมชนะได้ความสูญเสียของฝ่ายเราก็ส่วนใหญ่ก็บาดเจ็บนะโอเคฝั่งโน้นส่วนใหญ่ถูกฆ่า
นี่เราพ่ายแพ้หรือเนี่ยมันชนะตอนแรกแต่ทว่าแตกพ่ายกลับมาเราเหลือ24คนแต่ไม่เป็นไรต่อจากนี้บาดเจ็บกันเยอะมากไม่เป็นไรครับกำลังเราไม่พอฮะแต่ตอนนั้นลบตอนแรกอะเราชนะแต่ว่าไปๆมาๆแล้วพอรอบที่2ที่3มันกำลังเราน้อยกว่าก็เลยเราต้องกองทัพของคนที่เราไปเข้าร่วมอ่ะนั่นแหละเขาก็ล้างไว้ให้เราหนีไปที่โรงเตรียมไปพักฟื้นกันซะหน่อยโอคาริโอเทียเฮ้ยหาเรื่องเหรอมีเรื่องกันไหมมีเรื่องกันใช่ไหมฮะโอเคที่เหลือว่ายังไงมานี่หน่อยข้าต้องการจะคุยด้วยโอ้โหมีเรื่องกันทีก็หนีขึ้นมาวันนี้หมดเลยโอเคเราไปรับจ้างทหารพวกนี้กันนะฮะเดินทางพักอยู่ที่นี่ก่อนนะฮะรอให้ฟื้นตัวทหารฟื้นตัวกันแล้วก็รอค่อยเดินทัพไปหารับจ้างคนเพิ่มตอนนี้ต้องการเพิ่มมากพักสัก2คืนโอ้โหพวกกบฏมันเดินทัพมาเพียบเลยมาล้วงถึงพระนครแล้วมาลบชนะด้วยดิปัญหาเข้าไปในโรงเตี้ยมทาสชาวแอฟริกันโรนินจ้างมาค่ารับเละสั่งให้พยาบาลครับแล้วก็เพิ่มความอึดให้นางนะทหารทะลวงฟันเป็นจตุรังคบาทเรียบร้อยไปเราไปปล้นพม่าต่อฮึบโจรสลัดเรามาทำอะไรที่นี่รวมเมืองถึงคาดแล้วโจรสลัดญี่ปุ่นนะฮะโอเคส่งการโจมตีจับกุมมันมาโอ้โหของแพงคาตานะเหรอเอาดีไหมความเร็วความยาวก็พอๆกันเอาก็ได้มาเปลี่ยนใช้คาตานะก็ได้แล้วใครอยู่โอ้อโยธยาเปิดศึกกับละแวกด้วยมันเกิดอะไรขึ้นกับแผ่นดินของเราเนี่ยทำไมมีคนมาตีเยอะจังเราจะส่งทาสชะเลยศึกไปทำนาเกลือนะฮะส่งชะเลยเข้าไปทำงานในเมืองเพื่อเอาค่าตอบแทน
เราต้องไปหาป้นเพิ่มซะแล้วโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปป้นหมู่บ้านในพม่านะฮะประกาศศึกกันเพียบเลยเดี๋ยวตัดก่อนตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านมัลละแม่งนะฮะเราจะป้นเลยฮะป้นและเผานะฮะก็จะได้ป้นเสบียงในหมู่บ้านนี้เร็วๆป้นหมู่บ้านและเผานะฮะนี่ไงเราก็จะได้ของมาเพียบเลยนะฮะนี่ของดีๆทั้งนั้นนี่เห็นปะเอาไปขายทีก็รวยเทน้ำเทท่าเราจะรวยแน่นอนโอ้โหไม่พอเลยเนี่ยไม่เป็นไรขนไปเท่านี้ก็ได้มีฝูงสัตว์มาอีก2คนข้าชาวนามาลูดจับกุมมาอะไรไม่ได้หรอกไอเทมพวกนี้เป็นมีแต่ไอเทมราคาถูกพวกชาวนานะฮะเดี๋ยวขึ้นไปที่พิษณุโลกนะครับผมตัดก่อนเจอใครเนี่ยเนมิโอนอราทาเฮ้ยเรามีกำลังน้อยกว่าอย่าเพิ่งรีบอาประมาทเดี๋ยวไปซื้อกำลังที่เมืองพิษณุโลกก่อนจะไปป้นชาวนาเราเฮ้ยอ๋อชาวนานี่หว่าชาวนาเรียกข้าไทยชาวจามนี่ใครจ้างมาก็ได้คุ้มกันคาราวานอะโอ้โหแพงจังแพงแต่ก็จ้างอะเราใจนะห้าสิบแปดคนเลยทรัพย์สินโอเคเรามีเยอะเฮ้ยเจอใครนะโอ้โหปะทะกองทัพใหญ่เลยนะเนี่ยจะเอาอยู่เลยโอ้โหไม่น่าจะชนะได้เพราะมีแต่ชาวนาเราเอาไปป้นหมู่บ้านเมียวดีก่อนตอนนี้ผมได้ส่งนักโทษไปทำงานในเหมืองนะฮะในเหมืองนาเกลือนะฮะก็ได้150ต่อสัปดาห์นะฮะก็ส่งไปประมาณ10กว่าคนเองนะฮะต้องหาไปให้เยอะวันนี้ใครเนี่ยกบฏมอนจาเลงกระโบอู้หูประมาณ50กว่านายได้มาแล้วเผามันอุ๊บจ่าเล็งกระโบบอกหยุดพวกข้าจะสู้จนตัวตายโอ้โหรับการโจมตีอ
บ้านพวกเขาเขาส่งกำลังมาช่วยนะฮะพร้อมกับพวกชาวบ้านด้วยเราต้องตึงกำลังไว้ที่นี่แหละดีแล้วเพราะเราให้เราเป็นฝ่ายตั้งรับดีกว่าตอนนี้เรามีระเบิดตั้งรับศัตรูไว้ที่นี่การมันปาระเบิดเข้าไปโอ้โหตั้งรับศัตรูไว้แม่ทัพยังโดนเข้าชาร์จได้มีพวกชาวนามาด้วยนะมีเยอะกว่าเราก็จริงแต่ว่าคุณภาพต่างกันเพื่อฟันดาบนี้ไม่ถนัดเลยดาบซามูไรเนี่ยจัดการพวกมันให้ได้สามตำแหน่งที่นี่ถอยกลับมาไม่ต้องบุกเข้าไปถอยกลับมาปล่อยให้พวกชาวนาบุกเข้ามาอันนี้ชาวบ้านพวกเขามานะฮะบุกเข้าไปโอ้โหมันตีม้าฆ่าตายเป็นผู้หญิงเหรอก็ไม่เว้นว้าลูกเข้าไปใครอยู่นี่เอาระเบิดไปกินจ่าเล็งกระโบเจ้าตกเป็นเฉลยของข้าแล้วมาจ้างการปล้นต่อเฮ้ยไม่นะเมื่อกี้เห็นกองทัพพม่ามันส่งม้ามาแบบรวดเร็วมากว้าวได้ของมาเพียบแน่งานนี้รวยเละนี่เหล้ามีทั้งเครื่องทำมือน้ำมันเหล้าผ้าขนสัตว์
ไปยังครบครันได้มาแค่นี้เองไม่เป็นไรข้าวเหนียวทิ้งไปวัวอีก10ตัวไม่เอาแล้วนะตัดก่อนเดี๋ยวมาปนต่อโอเคดูกันนะครับว่าที่ปนมาขายได้เท่าไหร่นะฮะนี่นี่นี่อันนี้อันไหนได้ราคาบ้างนี่ได้ราคาเยอะนะครับนี่ขนสัตว์สาโทขายให้หมดแหละเราเอาเงินซะอย่างย่างทำมืออันไหนแพงๆขายไปนะฮะอันไหนเน่าๆแล้วเราก็กินนะฮะได้มา 6,900 เลยทีเดียวนะฮะซื้ออาวุธอะไรที่มันเจ๋งๆอีกไหมออกเลยแล้วกันข้างบนอะไรนี่มันเฮ้ยอ้าวม้าเราไม่มีเดี๋ยวก่อนเฮ้ยแต่ถ้าว่าเนมิโอนอร์ทาโอเคต้องยอมแพ้ซะไม่งั้นท่านตายเราน้อยกว่าอีกนึงนะฮะแต่เราก็เชื่อมั่นว่าเราชนะได้ไม่ยากม้าเราไม่มีแล้วเนี่ยโอ้ให้ตายสิถึงกำลังไว้ยืดปักหลักฟันเราเยอะกว่าเราวัดกันแค่นี้ไม่ได้แน่เดี๋ยวมายกมาเรื่อยๆหรอมั้งเดินหน้า19ม้าพวกมันยังไม่บุกเฮ้ยเริ่มจะตีขนาบแล้วเฮ้ยถอยก่อนเลยจัดการพวกมันเฮ้ยม้าไม่มีขี่ช้างได้ไหมเนี่ยช้างขี่ได้ไหมขี่ไม่ได้
มาเลยเฮ้ยอยู่นี่เอาโอ้โหดูช้างมันยังลงไปได้ครับการพุ่มมันฟันฟันให้หมดฟันให้หมดฟันให้หมดเย้โอเคค่าศึกตอนนี้เหลือ2โอเคก็ไม่ต้องอะไรมากสั่งแบบไม่ต้องมีเราอืมนักโทษมีอะไรบ้าง Peasant Woman นักล่าฆ่าหัวโจรไออาสาจ้างมาผู้หญิงชาวบ้านอ่ะเออน้องเอาผู้หญิงมาอยู่ในกองทัพอยู่ดิจับกุมพวกมันพวกนี้บวกเยอะดิเออนี่ไงเราไม่มีมาเอ้ยเรามีช้างเอ้ยช้างเอาไปขายได้นะขายได้เยอะด้วยนะเนี่ยได้ม้าได้ม้าดีๆมาด้วยมาปุ๊บเสือกรอบพม่าโอ้ยก็ไม่ต้องแล้วที่เหลือมันกระจอกเกินของทัพผู้ติดตามผู้หญิงร้านนี้มันไม่มีกำลังซื้อกับเราเนี่ยอะมาช้างขายได้แค่นี้เองเหรอเพิ่มทักษะการขี่ม้าฮะเดี๋ยวลองออกมาก่อนตัวละครเราอัพแล้วเนี่ยต้องอัพให้เป็น5ใช่ป่ะนี่ไงตอนนี้มีอยู่4เก็บไว้ก่อนเรายังไม่เราเก็บช้างไว้ก่อนที่เหลือก็ขายไปนี่ขายได้แค่ร้อยกว่าเองเฮ้ยโลเมื่อกี้โลเมื่อกี้ดูท่าทางจะล้าวอ่ะคนว่าช่างมันเถอะฮันเตอร์ขาหักอะไรวะ
ไม่เข้าใจประโยคมันจริงๆที่มันให้มาได้อ่านมาแค่พันกว่าเองสงบศึกกันเพียบเลยนะฮะเราไปป้นเมืองกันต่อครับหนีทับงั้นเราไม่ต้องไปสนใจงั้นเราป้นเมืองไปถ้าหาว่าพวกขุนนางที่มีทัพที่ใหญ่กว่าก็บุกเราแล้วก็เราก็งานเข้านะฮะชาวนาไม่กล้ากลับบ้านเรียบร้อยรวยอีกแล้วนะฮะเราว่าไม่น่าเข้าเมืองนะถ้าหากว่าเข้าไปก็อาจจะเจอยามเพราะมันต้องรอบเข้านะฮะไม่อยากรับรู้ได้ของก็เอาไปขายต่อนะครับเมื่อกี้ก็ได้ลองทำการทำตามภารกิจนะมันก็ดูแบบมันก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับผมก็เลยรู้สึกว่าเราสู้ในแบบของเราดีกว่านะฮะเจอตอนนี้ดูเหมือนว่าอโยธยานั้นจะเป็นศัตรูทั้งเราแวกล้านช้างล้านนารวมถึงตองอูโอ้โหเป็นศัตรูกันเยอะมากเลยทีเดียวนะฮะโอเคแต่ไม่เป็นไรฮะเราก็จะยินดีที่จะสู้และรับใช้อยุธยานะครับบอกอย่าประสาเพชรบอกหยุดพวกข้าจะสู้จนตัวตายทำทหารเข้าโจมตีน้อยกว่าไม่เป็นไรนะกำลังทหารของเรามิเป็นรองใครเราคนอโยธยาพม่ามอญให้พวกมันบุกเข้ามาการพวกทหารขี่ควายกันเอาล่ะบุกใส่ทหารเดินเท้าโอเคเรามีระเบิดใช่ไหมมาอ๋อไซมอนพวกนี้เป็นพวกขอมนะฮะไม่รู้เราแวกก็คือขอมป่ะโอ้ยสับสนไปหมดแล้วแสงมันแยงตานี่แน่เร็วขึ้นอ
เจ้าตกเป็นเฉลยของข้าแล้วจับกุมพวกมันอะไรเนี่ยชุดละแวกลองสวอร์ดเป็นสนิมเออใช้อันนี้ดีกว่านี่ที่เหลือก็ไม่น่าจะเอามาหรอกอัศวินราชองครักษ์เป็นพานหญิงแล้วตอนนี้กูฝึกยามาดะเอ้ยไม่ใช่เราก็จะขอดูสกิลทักษะเพิ่มความเร็วในการวิ่งแล้วกันเราพ้นหมู่บ้านแล้วเรากลับเมืองโคราชกันก่อเหตุร้ายในหมู่บ้านนี้พ้นหมู่บ้านแล้วเผามันพวกเราแวกโอ้ไม่นะหุยโดนเข้าให้แล้วข้าจะสู้จนตัวตายโอ้โหปะทะ190มันรวมกองกำลังในหมู่บ้านด้วยนะสิต้านรับการโจมตียึดที่มั่นอยู่ตรงนี้ยืนปักหลักนายไปดันถลำเข้าไปการมันปาระเบิดใส่มันเฮือฮ่อฮ่อตายให้หมดเข้าชาร์จโอ้ดาบโคตรยาวตะเวียงช้ามากรักษาตำแหน่งที่นี่ไว้โอ้โหไม่นะนี่ข้าจะต้องมาตายแล้วเนี่ยตัดการไม่ได้แล้วโอเคกำลังเสริมจัดการมันWe'll be right back.
ัยผมจะเสียกองทัพไปแล้วยังได้อยู่จะพอลบให้ชนะได้อยู่หวังว่าพวกมันคงไม่มีกำลังเสริมมาอีกนะเออโอ้โหเหลือละแวกอีกหนึ่งโดนปืนใหญ่เอาทำไมมันไม่ให้กดแท็บอ่ะมันไม่ให้กดแท็บอ่ะมันไม่มีให้กดแท็บอ่ะกำแล้วชิบหายแล้วครับแม่งบั๊กแม่งบั๊กครับโอเคโอเคชนะเฮ้ยพอยังชั่วถึงเราจะเสียไปเยอะก็ตามอ่ะชาวนาไม่ต้องจ้างหรอกปล่อยมันไปไอเทมที่อยู่บนพื้นโอ้โหไม่มีอะไรเลยการต่อไหนๆก็มัดอะไรวะเนี่ยโอเคได้อยู่ได้อยู่โอ้โหได้ของแพงสุดๆมาเลยฮะของแพงก็ต้องแลกกับราคาบทเรียนที่แพงนะฮะเสียกองทัพไปเกือบไปกว่าครึ่งกับเมืองโคราคาปุระกันตัวละครเราการควบคุมเลยนะแล้วก็อ้าวไม่มีขี่ม้าพลังโจมตีแล้วกันอุ๊ปส์สบียังเลยฮะขายได้เยอะมากเกลืออย่างดีผ้าขนสัตว์เหล้าขายให้หมดเลยลูกตาลก็ขายนะฮะลูกตาลขายได้แพงอยู่ขายเนื้อด้วยนี่ตอนนี้มีเงินเกือบ 30,000 อัดแล้วตอนนี้ไปที่โรงเตรียมจ้างทหารเพิ่มจ้าทหารเจ๋งๆมาเพิ่มเลยเอาล่ะ
ก็พอมีเท่านี้นะครับสำหรับพาร์ทนี้นะครับผมไว้ต่อกันพาร์ทหน้านะครับก็เราก็เล่นกันมามากพอแล้วนะครับโอเควันนี้ก็เปิดศึกรอบด้านเลยทีเดียวนะครับผมลาไปก่อนครับผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ